พยาคุณเมลิสนบไปครับคุณเมลิสตรงนี้เคยเป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลจิตเวชแต่ว่าปล่อยให้ร้างมานานมากฉันว่าเราเรียกไปกันดีกว่าค่ะก่อนที่จะมือซะก่อนเฮ้ยมันเป็นไรอ่ะผมแค่รู้สึกอะไรบางอย่างเรารีบไปกันดีกว่าครับนี่คือเสียงจากคำให้การพยานทั้งสามห้องน่าอยู่ไปทำยังไงงั้นไปจากหน่วยเลยนะครับแล้วอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนเราแจ้งเหตุด่วนเกิดเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลจิตเวชพยาอยู่ไหนวะแล้ว
กูถามมึงจริงเหรอเกิดเรื่องนี่นั่นวะมึงถึงหงุดหงิดขนาดนี้กูบอกไปแล้วไงนี่มึงเห็นลางสังหรณ์กับไวพยาแล้วใช่ไหมเออดิมึงรู้ป่ะต่อให้กูเห็นลางสังหรณ์ของคนอื่นถึงกูจะช่วยไม่ได้อะแม่งก็ไม่น่าหงุดหงิดเท่าเห็นลางสังหรณ์ของมันและเห็นว่ามันต้องตายทำไมวะทำไมกูต้องเป็นห่วงแต่มันทำไมกูต้องคิดถึงแต่มันทำไมกูต้องกลัวมันตายด้วยวะมึงกลัวมันตายขนาดนั้นเลยเหรอวะดูซีรีส์ลางสังหรณ์ย้อนหลังแบบเต็มอิ่มทุกความฟินดูได้ครบทุก EP ที่3 Plus ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะครับเจอกันนะครับลางสังหรณ์ครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ